นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารวุตตมันติวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของวัดป่าพุทธิตัตตะแห่งนี้ที่พวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายในองค์หลวงปู่เจี๊ยะหรือในศิษยานุศิษย์ของศิษย์องค์หลวงปู่เจี๊ยะได้มีโอกาสในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อองค์หลวงปู่แม้นองค์หลวงปู่จะได้ละขันไปแล้วเป็นการเวลายาวนานถึง16ปีผ่านมาแต่ก็ไม่เคยจืดจางไปในหัวจิตหัวใจของคณะศิษยานุศิษย์เลยศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ยังมีโอกาสที่ได้แสดงออกถึงความกตัญญูเมื่อวาระครบรอบขององค์หลวงปู่มาถึงดังเช่นในขณะนี้ที่พวกเราทุกท่านทุกคนที่ได้มาพร้อมกันเพื่อประกอบกิจอันเป็นบุญกุศลด้วยการรำลึกถึงองค์หลวงปู่อันนี้ถ้าหากแม้นองค์หลวงปู่ท่านได้ทราบด้วยยานวิถีใดก็ตามเชื่อแน่ว่าท่านคงจะมีความภูมิใจที่มีพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์อย่างแน่นอนและเชื่อเถิดว่าด้วยความเมตตาที่องค์หลวงปู่มีต่อเราศิษยานุศิษย์อย่างที่เคยจืดจางในขณะที่ท่านยังดำรงขันอยู่แม้ท่านละขันไปแล้วจิตเจตนาความปรารถนาดีที่มีเมตตาต่อเราศิษยานุศิษย์ก็ไม่จืดจางไปได้อย่างแน่นอนและด้วยอำนาจแห่งบารมีที่องค์ท่านมีความเมตตาต่อศิษยานุศิษย์ที่ปรารถนาให้ศิษยานุศิษย์ของท่านเองมีความก้าวหน้ามีความสุขมีความเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแม้การดำเนินชีวิตในทางโลกก็เชื่อถึงว่าองค์ท่านย่อมปรารถนาให้ศิษยานุศิษย์ของท่านมีความสำเร็จก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้มาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อองค์หลวงปู่ด้วยการรำลึกถึงองค์ท่านในวันเช่นนี้นั้นจึงนับว่าเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราทั้งหลายอย่างแท้จริงแล้วองค์หลวงปู่นับตั้งแต่ท่านได้มาก่อร่างสร้างวัดนี้ขึ้นมาแม้จะด้วยความยากลำบากหรือด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็ตามแต่ความมุ่งมั่นของท่านเองนั้นก็เพื่อปรารถนาให้ศิษยานุศิษย์ขององค์ท่านมีสถานที่ประพฤติปฏิบัติอันเป็นสัปปายะคือเหมาะต่อการเป็นสถานที่วิเวกสงัดที่ควรค่าต่อการอบรมจิตอบรมใจพระองค์หลวงปู่นั้นนับตั้งแต่ท่านได้บวชขึ้นมาในพระศาสนานี้แล้วท่านก็มุ่งหน้าในการขวนขวายแสวงหาครูบาอาจารย์เมื่อท่านได้ครูบาอาจารย์ชิดองค์หลวงปู่มั่นแล้วท่านได้ฝากตัวฝากชีวิตขององค์ท่านเองให้เป็นศิษย์ขององค์หลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็ได้ทุ่มเทด้วยความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจขององค์ท่านเองท่านไม่ได้คำนึงถึงความยากความลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยจากการอยู่ในสถานที่ทุรกันดารยากลำบากและในการต้องประกอบความภาคความเพียรทุ่มเทด้วยความอุกิจต่างๆถึงที่สุดแล้วองค์หลวงปู่นั้นก็เป็นที่ยอมรับในหมู่คณะครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัศงธรรมด้วยกันทั้งสิ้นว่าองค์หลวงปู่เจี๊ยะนั้นเป็นผู้ที่ทรงอัศงธรรมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเราได้องค์หลวงปู่มาเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเองนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพวกเราท่านทั้งหลายก็เมื่อเรามีองค์หลวงปู่เป็นครูบาอาจารย์แล้ว
สิ่งที่ควรค่าอย่างยิ่งในศิษยานุศิษย์ก็คือการนำปฏิปทาขององค์หลวงปู่นั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะสมกับความเป็นผู้เป็นลูกศิษย์ที่มีครูองค์หลวงปู่เป็นครูของพวกเราเช่นว่าลูกหลานทั้งหลายที่มีความเคารพในพ่อแม่ของตนสิ่งที่จะแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาหรือรักในพ่อแม่ของตนเองนั้นได้อย่างประเสริฐที่สุดก็คือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่เพราะความปรารถนาของพ่อแม่ทุกท่านทุกคนนั้นล้วนแต่ปรารถนาให้ลูกของตนมีความสุขความเจริญอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นคำสั่งสอนของพ่อแม่ทุกคนนั้นก็ล้วนแต่เพื่อเป็นไปในความเจริญของลูกของหลานของตนเองอย่างแท้จริงเมื่อลูกหลานของพ่อแม่มีความเคารพความรักความศรัทธาในพ่อแม่สิ่งที่ควรค่าอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติตัวทำตัวของตนเองตามคำสั่งสอนของพ่อแม่นั่นเองพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในโอวาทอยู่ในคำสั่งสอนของพ่อแม่นั้นเชื่อเถอะว่าพ่อแม่ทุกคนจะมีความภูมิใจในลูกของตนอย่างแท้จริงและก็จะมีความสุขที่มีบุคคลผู้นั้นเป็นลูกอย่างแน่นอนครูบาอาจารย์ก็เช่นกันแม้ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติมาด้วยความยากความลำบากแต่ถึงที่สุดแล้วเมื่อท่านเห็นคุณค่าของอรรถของธรรมที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของท่านเองนั้นเมื่อท่านมารับเป็นครูบาอาจารย์รับศิษยานุศิษย์แล้วเชื่อเถอะว่าจิตใจของครูบาอาจารย์ไม่ได้แตกต่างจากจิตใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเลยองค์หลวงปู่ก็เช่นกันความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์หลวงปู่ที่มีต่อคณะศิษยานุศิษย์ก็คือปรารถนาให้ศิษยานุศิษย์ของตนเองเป็นบุคคลผู้เจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนเพราะนั้นสิ่งที่จะนำพาพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นั้นต่อพ่อพวกเราน้อมนำเอาหลักธรรมที่องค์หลวงปู่ได้แสดงต่อพวกเราไว้ด้วยการเทศนาสั่งสอนหรือแนะนำบอกกล่าวต่อพวกเรามากมายไก่กองนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะธรรมที่องค์หลวงปู่ได้แสดงออกมานั้นก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ที่องค์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์แล้วที่เกิดที่ได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์คือองค์หลวงปู่มั่นจากนั้นเมื่อองค์หลวงปู่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติจนหายสงสัยเป็นผู้สมบูรณ์ในธรรมแล้วท่านจึงนำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาแสดงต่อคณะศิษยานุศิษย์มาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแม้กระทั่งการประพฤติปฏิบัติของท่านเองก็ยังเป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้แก่ศิษยานุศิษย์ได้เห็นได้ยินได้ฟังเมื่อพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงปู่นั้นสิ่งที่ควรค่าที่สุดก็คือน้อมนำเอาธรรมที่องค์หลวงปู่ได้แสดงต่อพวกเราไว้แล้วและได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างต่อพวกเรานั้นน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติพวกเราเองก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมตามเส้นทางขององค์หลวงปู่ได้อย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยเพราะธรรมที่องค์หลวงปู่ได้ประพฤติปฏิบัติมาและได้แสดงออกมาด้วยการสั่งสอนพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์นั้นธรรมทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอาการนิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยไม่ว่าจะเป็นการใดสมัยใดก็ตามถ้าพวกเราศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเชื่อถือว่าพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายย่อมได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัตินั้นอย่างแน่นอนเพราะธรรมทั้งหลายที่องค์หลวงปู่ได้แสดงไว้แล้วนั้นไม่มีท่านใดผูกขาดอย่างแน่นอนแต่วางไว้ให้เป็นสมบัติของนักปฏิบัติด้วยกันทั้งสิ้นก็เมื่อพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
แต่น้อมนำเอาธรรมทั้งหลายที่องค์หลวงปู่ได้แสดงไว้แล้วนั้นมาประพฤติปฏิบัติเชื่อเถิดว่าความเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมมีความสุขมีความสำเร็จมีความก้าวหน้ามั่นคงในธรรมนอกวินัยของพระพุทธเจ้าย่อมเกิดขึ้นมาในพวกเราอย่างแน่นอนธรรมที่องค์หลวงปู่ได้มันแสดงต่อพวกเราได้ประพฤติต่อได้ประพฤติเป็นแบบอย่างต่อพวกเรานั้นนับตั้งแต่ภายนอกก็คือข้อวัดปฏิปทาทั้งหลายที่องค์ท่านได้แสดงออกมาในการประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งอดทนบึกบึนเราจะเห็นชัดเจนว่าองค์หลวงปู่นั้นไม่ว่าท่านจะทำกิจภายนอกคืองานการใดก็ตามเถอะหรือจะทำกิจภายในคือความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของท่านเองนั้นท่านล้วนแต่ทุ่มเทด้วยความจริงจังหนักแน่นมั่นคงไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้ย่อหย่อนกับความหนักความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเลยเพราะฉะนั้นปฏิปทาที่องค์ท่านได้ทำสิ่งใดก็ตามด้วยความเข้มแข็งอดทนบึกบึนไม่ได้หวั่นไหวต่อความยากความลำบากสิ่งทุกประการนั้นจึงเป็นแบบอย่างให้พวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะทางโลกก็ตามที่พวกเราได้ประกอบกิจการหน้าที่อาชีพต่างๆทั้งหลายถ้าพวกเราทำอาชีพทั้งหลายหน้าที่ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความเข้มแข็งอดทนบึกบึนหนักเอาเบาสู้ไม่คำนึงถึงความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเลยเชื่อถือว่าความสำเร็จในงานประกอบกิจการงานอาชีพหรือในการดำเนินชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องประสบอย่างประสบความก้าวหน้ามั่นคงอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ตามความสำเร็จในหน้าที่การงานความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั้นล้วนแต่มีความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเป็นเส้นทางแห่งการดำเนินทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการดำเนินกิจทุกสิ่งทุกประการนั้นด้วยความยากความลำบากด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะทำขั้นคร้ามหรือรังเกียจความยากความลำบากทั้งหลายเหล่านั้นให้พวกเราพากันมีความอดทนบึกบึนและยินดีต่อการเดินไปบนเส้นทางแห่งความยากความลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายเหล่านั้นเพราะปลายทางนั้นคือความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือในการประกอบกิจการงานทุกสิ่งทุกประการไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเพราะฉะนั้นแม้นองค์หลวงปู่ท่านจะได้บวชเข้ามาในพระศาสนาอยู่ในอัตภาพของนักบวชก็ตามแต่กิจที่ท่านทำภายนอกนั้นเราก็เห็นชัดเจนว่าท่านทำอย่างหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความยากความลำบากเลยไม่ว่ากิจการงานด้านวัตถุต่างๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราผู้แม้พวกเราดำเนินชีวิตในทางโลกเราจะประกอบกิจการงานอาชีพใดก็ตามเราก็ล้วนแต่เอาความเข้มแข็งอดทนบึกบึนขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้ขององค์หลวงปู่ไปเป็นแบบฉบับแบบอย่างของพวกเราได้อย่างแท้จริงนี่คือทางโลกหรือภายนอกองค์หลวงปู่ก็เป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งส่วนภายในเล่าการอบรมประพฤติปฏิบัติธรรมชำระจิตใจของตนเองโดยเฉพาะจิตตภาวนาเราก็เห็นองค์เห็นชัดเจนแล้วว่าองค์หลวงปู่นั้นท่านจะเขี่ยวเข็นศิษยานุศิษย์ให้เอาจริงเอาจังอยู่ในการภาวนาเพราะการภาวนาเท่านั้นที่จะเป็นการชำระจิตใจของตนเองได้อย่างแท้จริงเราไม่ปฏิเสธความดีงามหรือข้อปฏิบัติทั้งหลายภายนอกแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งประกอบหรือเป็นการปูพื้นฐานให้แก่การอบรมจิตอบรมใจของตนเองด้วยจิตตภาวนาเปรียบประดุจเหมือนชาวนาชาวนาที่เขาจะทำนานั้นจุดสำคัญก็คือการปักดำที่จะทำให้ชาวนานั้นได้รับผลตอบแทนมาเป็นเมล็ดข้าวได้แต่ชาวนาก็ต้องไม่ใช่เพียงแค่การปักดำเท่านั้น
ชาวนานั้นก็ต้องมีการเตรียมผืนดินซะก่อนเปลี่ยนด้วยการไถและด้วยการคาดไถให้ผืนนานั้นอ่อนนุ่มคาดเก็บอวัชพืชที่รกรุงรังอยู่ในผืนนานั้นออกไปเสียเมื่อชาวนาได้เตรียมผืนนาด้วยการไถด้วยการคาดแล้วผืนนานั้นมีความอ่อนนุ่มประจากษ์วัชพืชควรค่าต่อการปักดำชาวนาปักดำลงไปก็ย่อมเจริญงอกงามเข้าหน้าจนกระทั่งเป็นต้นข้าวแตกดอกออกรวงขึ้นมาเป็นผลตอบแทนให้แก่ชาวนาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดการภาวนาของพวกเราก็เช่นกันการปูพื้นฐานด้วยความดีงามภายนอกนับตั้งแต่การเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันกันในหมู่ในคณะนับตั้งแต่ในครอบครัวในวงศาคณาญาติจนกระจายแผ่กว้างออกไปในวงสังคมทั่วไปเพราะเชื่อเถิดว่าสังคมใดก็ตามนับตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปถ้าหากมีการแบ่งปันการเจือจานเผื่อแผ่การสงเคราะห์เอื้อเฟื้อต่อกันแล้วสังคมนั้นล้วนแต่จะมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความร่มเย็นอย่างแน่นอนแต่ถ้าสังคมใดขาดการเอื้อเฟื้อเจือจานแผ่แบ่งปันกันแล้วสิ่งตรงข้ามก็จะครอบงำจิตใจของสังคมนั้นก็คือความตณีขี่เหนียวความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบให้เกิดขึ้นมาก็เมื่อสังคมมีเป็นอย่างนั้นแล้วการอยู่ร่วมกันก็จะมีแต่ความระแวงกันอยู่ตลอดผลที่สุดก็เกิดการคดโกงกันการเอารัดเอาเปรียบกันแล้วสังคมนั้นจะมีความสุขไปได้อย่างไรย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่ความเศร้าหมองบีบคั้นเข้ามาภายในจิตในใจเมื่อใจของตนเองรกรุงรังไปด้วยความเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยความระแวงกันตลอดด้วยความปีนเกลียวด้วยความเบียดเบียนกันอยู่ตลอดแล้วเราจะมาภาวนาอบรมจิตอบรมใจทุกตนเองให้มีความสงบมันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่าเพราะฉะนั้นแม้การประพฤติปฏิบัติคือการอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตตภาวนาจะเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเปรียบดุจเหมือนกับการปักดำแต่ก็ต้องมีการเตรียมพื้นฐานให้แก่จิตแก่ใจของตนเองซะก่อนด้วยการปูพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันให้มีความอบอุ่นให้มีความสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นพื้นฐานขึ้นมาเป็นเบื้องต้นด้วยการปูพื้นฐานที่อยู่ที่การบึกแบ่งปันกันเพื่อจานเพื่อแผ่สงเคราะห์เอื้อเฟื้อกันนี่แหละจะทำให้การอยู่ร่วมกันของพวกเรานับตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปจะมีแต่ความสุขความอบอุ่นอย่างแท้จริงอย่างนั้นด้วยความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสของพวกเรานั้นไอ้กิเลสที่ครอบงำอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมันยังไม่แสดงตัวตนออกมาทั้งที่เราเป็นปุถุชนก็เหมือนกับเราเป็นคนไม่มีกิเลสแต่ในขณะใดก็ตามถ้ามีสิ่งใดมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสถ้ารูปนั้นเสียงนั้นเป็นเสียงที่เป็นรูปหรือเป็นเสียงที่ดูดเดิมกระทบต่อกิเลสความโกรธหรือความโลภหรือความหลงก็ตามกิเลสทั้งหลายที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรานั้นก็ย่อมตื่นตัวขึ้นมาครอบงำจิตใจของพวกเราเช่นว่ารูปที่เป็นความดูดเดิมของกิเลสความโกรธเข้ามากระทบทางตาของพวกเราเสียงที่ดูดดื่มต่อกิเลสความโกรธเข้ามากระทบหูของพวกเรามันก็จะรั่วไหลเข้าสู่จิตสู่ใจของเราไปกระทบเอากิเลสความโกรธที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราให้ลุกโผล่ขึ้นมาเมื่อกิเลสมันลุกโผล่ขึ้นมาแล้วจนกระทั่งลดขอบลดเขตคือลดจิตใจของพวกเราออกมามันก็จะนำกายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันแล้วกิเลสความโกรธมันจะนำกายวาจาใจวาจาของพวกเราไปใช้ในทางไหนเล่าไม่มีทางอื่นอย่างแน่นอนนอกจากใช้ไปในการด่าบ้างการฆ่าบ้างการตีบ้างก็คือการเบียดเบียนกันขึ้นมาแล้วความอยู่ร่วมกันของพวกเราจะมีความสุขไปได้ไหมย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อมันเกิดการปีนเกลียวเกิดการเบียดเบียนกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นความ
อบอุ่นความสุขจะเกิดขึ้นมาได้นั้นพวกเราก็ต้องมีจิตเจตนาที่จะควบคุมกิเลสให้อยู่ในขอบในเขตและมีความอดกั้นต่อกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นไม่ให้มันล้นขอบล้นเขตออกมาถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายเราสามารถที่อดกั้นต่อกิเลสทั้งหลายมิให้มันล้นขอบล้นเขตจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเพียงแค่เรากำกับจิตของเราเท่านั้นกิเลสทั้งหลายนอนเนื่องอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเรากำกับอยู่ที่จิตของพวกเราไม่ให้กิเลสทั้งหลายล้นขอบล้นเขตออกมาจากจิตของพวกเราเท่านั้นศีลกี่ข้อกี่ข้อของพวกเราจะมีความบริสุทธิ์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นศีลที่แท้จริงนั้นจึงเกิดขึ้นมาจากจิตเจตนาที่เราเองจะควบคุมกิเลสของเราให้อยู่ในขอบในเขตศีลที่จะมีความบริสุทธิ์ขึ้นมามากน้อยกว่าตามกำลังของพวกเราที่มีความอดกั้นต่อกิเลสได้มากน้อยเท่าไหร่ถ้าพวกเรามีความอดกั้นต่อกิเลสได้เต็มร้อยศีลของเราก็ไม่ขาดวิ่นเป็นความบริสุทธิ์สมบูรณ์อย่างแท้จริงเมื่อเรามีทานเป็นประจำนิสัยของพวกเราเรามีศีลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประจำใจของพวกเราเชื่อเถิดว่าการอยู่ร่วมกันของพวกเรานั้นเราจะอยู่ร่วมกันในหมู่ในคณะมากน้อยขนาดไหนก็ตามเราจะปะปนมาจากหลายเชื้อชาติหลายวรรณะก็ตามแต่การอยู่ร่วมกันของพวกเรานั้นจะมีความสุขความอบอุ่นได้อย่างแท้จริงเพราะศีลนี้แหละจะเป็นตัวสร้างความอบอุ่นความเรียบร้อยความสวยงามให้เกิดขึ้นมาในหมู่ในคณะของพวกเราได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นศีลนี้จะเป็นเครื่องวัดถึงความเป็นคนดีหรือคนเลวถ้าหากคนใดไม่มีศีลเชื่อเถอะว่าแม้จะเกิดขึ้นมาในเชื้อชาติวรรณะอันสูงเด่นแต่คนนั้นก็ไม่สามารถเป็นคนดีได้เพราะศีลนั้นเป็นตัวชี้บอกขึ้นมาทันทีเลยว่าเมื่อบุคคลผู้นั้นเป็นคนที่ไม่มีศีลแล้วคนนั้นคือคนชั่วคนนั้นคือคนเลวแต่ถ้าหากพวกเราเป็นบุคคลผู้มีศีลอย่างสมบูรณ์แล้วแม้เราจะเกิดขึ้นมาในวรรณะใดวรรณะต่ำต้อยจะเป็นวรรณะจันทานก็ตามเชื่อเถอะว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนดีได้อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงกล่าวไว้ว่าความเป็นคนดีหรือคนเลวนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากเชื้อชาติวรรณะแต่ความเป็นคนดีหรือคนเลวนั้นเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของตนเองเราจะเกิดขึ้นมาในเชื้อชาติวรรณะใดก็ตามแต่ถ้าการปฏิบัติของเรากับปฏิบัติด้วยความดีความชอบแล้วเชื่อเถอะว่าเราจะเป็นคนดีได้อย่างแท้จริงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์แต่แม้ถ้าหากเราเกิดขึ้นมาในตระกูลเชื้อชาติวรรณะที่สูงเด่นแต่เราการประพฤติปฏิบัติของพวกเรากับเป็นโทษเป็นภัยต่อทั้งตนเองและต่อผู้อื่นเรียกว่าทำความชั่วอยู่เสมอเราจะไม่สามารถเป็นคนดีได้เลยเพราะฉะนั้นหากแม้พวกเราเป็นคนมีศีลแล้วแม้เราจะเป็นปุถุชนเราก็ยังเป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนคนดีอย่างแท้จริงคนดีจะไปอยู่ในสังคมใดจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่มีใครรังเกียจคนดีอย่างแน่นอนแล้วเมื่อพวกเราเป็นคนดีเสียเองแล้วเราอยู่ในครอบครัวก็ตามอยู่ในสังคมวงงานใดก็ตามเชื่อเถอะว่าล้วนแต่นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่สังคมนั้นอย่างแท้จริงแล้วจะมีสังคมใดรังเกียจพวกเราได้เล่านี่แหละองค์หลวงปู่ท่านจึงเป็นแบบอย่างหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการประพฤติปฏิบัติเตรียมพื้นฐานให้แก่การอบรมจิตอบรมใจขององค์ท่านเองเมื่อพวกเราได้ดำเนินตามปฏิปทาหรือแบบอย่างขององค์หลวงปู่หรือการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวขององค์หลวงปู่แล้วการดำเนินชีวิตของพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นอบอุ่นได้อย่างแท้จริงจะไม่มีปัญหาเพราะความกังวลในการอยู่ร่วมกันเลยเมื่อการอยู่ร่วมกันของพวกเรามีความอบอุ่นร่มเย็นอย่างสม่ำเสมอแล้วการอบรมจิตอบรมใจของพวกเราเองเพื่อให้ก้าวไปสู่ความสงบเป็นเบื้องต้นเพราะชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเราล้วนแต่ปรารถนาความสุขแล้วความสุขจะเกิดขึ้นมาจากที่ใดเล่าความสุขไม่ได้เกิดขึ้นมาจากธาตุขันธ์ร่างกายของพวกเราเพราะธาตุขันธ์ร่างกายของเรานั้นคือกองทุกข์ได้แต่อย่างแท้จริง
พระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงกล่าวไว้ว่าพาราหะเวปัญจขันธาขันห้านี้เป็นภาระหนักที่สุดที่พวกเราต้องเยียวยาบริหารมันอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะต่อไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายปลายแดงของชีวิตของพวกเราท่านบอกว่าภาระห้าโลจะปุคโลบุคคลผู้แบกภาระนี้แลเป็นทุกข์ที่สุดในโลกเพราะนั้นไม่มีสิ่งใดแล้วที่จะทุกข์ยิ่งกว่าธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะหาสุขจากร่างกายอันนี้ได้แต่เรามีเพียงแค่การบรรเทาทุกข์ที่มันครอบงำร่างกายของพวกเรานับตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมาแล้วจากความบีบคั้นจากความทุกข์ด้วยความหิวกระหายเราก็ต้องบรรเทาด้วยการไปรับประทานอาหารเพื่อไปบรรเทาทุกข์จากความหิวกระหายนั้นแม้ความทุกข์จากความหนาวหรือความร้อนเราก็ต้องบรรเทาด้วยการนุ่งห่มหรือด้วยการอาบน้ำหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการบีบคั้นด้วยอิริยาบถของพวกเราไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถนั่งยืนเดินนอนก็ตามเราก็ต้องบรรเทาด้วยอิริยาบถทั้งสี่นี้เพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของพวกเราในการเกี่ยวข้องกับธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้ก็คือภาระที่พวกเราจะต้องบริหารมันอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถที่จะหาความสุขจากเรือนกายนี้ได้แต่เราสามารถเอาเรือนกายนี่แหละมาสร้างอัดสร้างธรรมขึ้นมาสู่จิตสู่ใจของพวกเราก็จะเป็นความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติบาลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะไปหาความสุขในสามโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากสถานที่ใดจากลักษณะใดก็ตามจะมาเปรียบเทียบกับความสงบภายในจิตในใจของตนเองนั้นเป็นไม่มีอย่างแน่นอนก็เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายเราปรารถนาความสุขและครูบาอาจารย์คือองค์หลวงปู่ท่านก็ปรารถนาให้ศิษยานุศิษย์ขององค์ท่านมีความสุขด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความสุขนี้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างเกิดขึ้นมาต่อพวกเราได้อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นมาภายในจิตในใจของเราเองนั่นเองเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นมานับตั้งแต่เบื้องต้นก็คือความสงบด้วยสมาธิคือมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาภายในจิตในใจของตนเองเมื่อจิตของพวกเรามีความสงบมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายภายนอกไม่ว่าจะมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของพวกเราเองได้ก็เมื่อไม่มีสิ่งใดจะมาครอบงำจิตใจของเราจิตของเราอยู่เฉพาะจิตเองแล้วจะหาความทุกข์มาจากไหนเล่าเราก็ลองมาพิจารณาดูว่าในชีวิตการเวลาที่ผ่านมาของพวกเรานั้นเราจะผ่านมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีที่พวกเราว่าเราทุกข์จนอกจะแตกตายทุกข์จนจะทนอยู่ในอัตภาพความเป็นคนมีชีวิตอยู่ไม่ได้เรามาพิจารณาดูสิว่าทุกต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนเล่าเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าทุกที่มันบีบคั้นเราจะทนเป็นผู้เป็นคนไม่ได้นั้นก็คือทุกที่มันบีบคั้นอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราแล้วทุกทั้งหลายเหล่านั้นมันมาจากไหนเล่ามันล้วนแต่มาจากรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเราก็ไม่เป็นก็มาเป็นอารมณ์เรื่องราวเข้าไปสู่จิตสู่ใจของพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายเป็นเส้นทางเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราทั้งสิ้นถ้าหากจิตใจของพวกเราอยู่เฉพาะจิตแล้วปัญหาความทุกข์อะไรไม่มีเลยแต่อาศัยสิ่งที่จรเข้ามาครอบงำจิตใจของพวกเราด้วยกันทั้งสิ้นก็เมื่อพวกเราปรารถนาความสุขเราก็ต้องปัดกวาดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
ให้หลุดออกไปจากการครอบงำจิตใจของเราหรืออบรมจิตใจของเราเองไม่ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาครอบงำจิตใจของเราได้ก็สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราได้นั้นจิตของเราก็ต้องมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธิพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงเปรียบเทียบสมาธิไว้ประดุจดังภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับลมจากสี่ทิศแปดทางไม่ว่าจะเป็นลมพายุมาทิศใดทางใดก็ตามก็ไม่สามารถมาพัดกระโชกกระทบให้ภูเขาศิลาแท่งทึบนี้เอียงเอียงไปกับลมพายุทั้งหลายเหล่านั้นมีแต่ลมพายุทั้งหลายมากระทบภูเขาศิลาแท่งทึบแล้วล้วนแต่แตกกระจายไปทั้งสิ้นจิตใจที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิก็เช่นกันไม่มีอารมณ์อันใดไม่มีเรื่องราวอันใดไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถมากระทบมาครอบงำจิตใจของเราให้จมลงไปในกองทุกข์จมลงไปในความเศร้าหมองขุ่นมัวได้อีกจิตใจของเราที่จะมีความสงบไปได้ที่จะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงไปได้นั้นจิตของพวกเราก็ต้องมีความสงบแต่จิตของพวกเราเองนั้นโดยธรรมชาติของมันมันจะอยู่โดยตัวของมันเองด้วยความสงบนั้นมันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินของจิตเสียแล้วที่ฝังรากลึกมาหลายภพหลายชาติจนติดฝังรากลึกเข้าไปเป็นความคุ้นเคยหรือความเป็นหรือเป็นความเคยชินว่าจะต้องเกิดปรุงแต่งคิดแสบสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งรับเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเข้ามาสู่จิตสู่ใจอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเห็นว่าจิตใจของพวกเรานั้นมันอยู่เฉพาะตัวของมันเองไม่ได้มันมีแต่เล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับบางครั้งบางคราวแม้กระทั่งหลับแล้วมันยังไม่คิดวิ่งวุ่นไปกับความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายด้วยการฝันเอาต่างๆนานารบกวนก่อกวนภายในจิตในใจของเราให้กับเพื่อมให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรารถนาต้องการให้จิตนี้มีความสงบแล้วเราก็ต้องยกบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งมาให้จิตยึดไว้เพื่อไม่ให้จิตมันเล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งโดยเฉพาะกุศโลบายขององค์หลวงปู่เจี๊ยะที่ท่านได้แสดงไว้กับศิษยานุศิษย์อยู่อย่างสม่ำเสมอนั้นก็คือท่านมักจะแนะนำให้ศิษยานุศิษย์นั้นยกเอาคมเอาคำว่าพุทโธคือมาเป็นหลักยึดของจิตไว้ไม่ว่าจะเดินก็เดินก็ตามถ้าเรามียกเอาบทคำว่าพุทโธมาเป็นหลักยึดของจิตด้วยความมีสติกำกับจิตให้อยู่กับคำว่าพุทโธตัวแล้วนั่นแหละเราเรียกกันว่าเดินจงกรมในขณะที่เรานั่งอยู่เรามีคำว่าพุทโธอยู่ไปในจิตของเรามีสติกำกับจิตให้อยู่กับคำว่าพุทโธนี่เราจะเรียกกันว่านั่งภาวนาถ้าหาพวกเราท่านทั้งหลายได้น้อมนำเอาอุสโลบายหรือวิธีขององค์หลวงปู่เจี๊ยะไปประพฤติปฏิบัติแล้วเชื่อเถิดว่าไม่มีคำว่าโมฆะอย่างแน่นอนเพราะองค์หลวงปู่เจี๊ยะนั้นท่านมีความเชื่อมั่นในงานใช้คำว่าคำบริกรรมว่าพุทโธมาเป็นหลักยึดของจิตอย่างแน่นแฟ้นอย่างไม่ผ่อนแคลนหรือเอ็นเอียงเลยเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่เจี๊ยะนั้นท่านจึงมักจะเน้นสอนในศิษยานุศิษย์ว่าการภาวนาในมุ่งเน้นเอาแต่คำว่าพุทโธไปบริกรรมแม้ในการบริกรรมตามโดยปกติธรรมดาว่าเราบริกรรมไปว่าพุทโธไปธรรมดาอย่างนี้จิตมันยังเล็ดรอดออกไปจากพุทโธไปวิ่งวุ่นไปตามความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายได้องค์หลวงปู่ท่านก็มีกุศโลบายขึ้นมาว่าให้บริกรรมให้มันทีเร็วเข้าแม้ทีเร็วเข้ามันยังคอยเล็ดลอดออกไปได้
ก็ให้ถี่ยิบต่อไปจนเหลือคำเดียวก็ได้เช่นว่าวุ้นๆหรือโท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 จนกระทั่งว่ามันไม่มีช่องออกให้มันไม่มีไม่เปิดช่องให้จิตเล็ดลอดออกไปก็เกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งจิตอยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธหรือรัวถี่เร็วจนความรู้สึกในคำเดียวจนแนบสนิทอยู่กับจิตใจของตนเองเมื่อเรามีกุศโลบายอย่างนี้จิตของเราอยู่ได้กับการบริกรรมนี้นี่แลแสดงว่าการบริกรรมนี้ถูกจริตนิสัยของพวกเราให้เรามุ่งเน้นลงไปในการบริกรรมภาวนาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตเป็นมีความแนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมแยกกันไม่ออกว่าจิตหรือพุทโธพุทโธหรือจิตคือมันแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตที่แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมจนแยกไม่ออกเป็นผู้รู้ชัดเจนเด่นอยู่อย่างนั้นจิตที่ละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแล้วจิตนั้นจะไม่หลุดลอดไปที่อื่นอย่างแน่นอนจิตนั้นจะต้องยังเข้าสู่การรวมตัวคือเข้าไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงเมื่อจิตที่รวมตัวอยู่ในความสงบเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตที่จิตได้หลุดรอดเล็ดลอดปล่อยวางทุกสรรพสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวข้องกับจิตของพวกเรามานับตั้งแต่วันเกิดหรือวันรู้เรียนสามาจนกระทั่งถึงบัดนี้จิตไม่เคยว่างจิตไม่เคยโล่งจิตไม่เคยวางแต่บัดนี้จิตที่อย่างเข้าสู่ความสงบนั้นจะเป็นจิตที่ว่างจิตที่โล่งจิตที่ปล่อยวางไม่มีสิ่งใดปะปนอยู่ในจิตอีกเลยแม้แต่นิดเดียวจิตจะอยู่เฉพาะจิตเองล้วนๆนี่แลเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตได้อย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดที่จะมีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าจิตดวงนี้อีกแล้วจนกระทั่งจิตที่อยู่ในความสงบรวมตัวนั้นจนอิ่มพอของจิตเองแล้วจิตที่ถอนออกมาจากความสงบความรวมตัวนั้นจนมาสัมผัสรับทราบได้ในเรือนกายหรือในขันธ์ต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ก็ตามจิตนั้นจะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับขันธ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเวทนาขันธ์ก็ตามก็ไม่สามารถมาครอบงำจิตให้เอ็นเอียงหวั่นไหวไปกับเวทนานั้นได้หรือสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่สามารถมาครอบงำจิตใจตรงนี้ให้เอ็นเอียงไปกับขันธ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้อีกต่อไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วด้วยความตั้งมั่นหนักแน่นเป็นปกติของจิตจิตที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับขันธ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันธ์ทั้ง5นี้จิตนี้จะเข้าไปเคลี่ยคลายแยกแยะพิจารณาได้อย่างละเอียดแยกคลายรอบคอบเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงของขันธ์ทั้ง5นี้จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เก่าก่อนมาผ่านมากี่ภพกี่ชาติจนกระทั่งนับไม่ได้แม้เราอยู่กับขันธ์5นี้แต่ด้วยอาศัยโมหะความลุ่มหลงได้ปิดบังความจริงของของขันธ์ทั้ง5นี้อยู่เราแม้อยู่กับขันธ์ทั้ง5นี้เราก็ไม่เคยทราบถึงความเป็นจริงของขันธ์ทั้ง5นี้เราจึงไปยึดเอาขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเราไปตั้งความปรารถนาว่าต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้หรือต้องการอย่างนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาก็ตามเราจะไปเสกสรรปั้นแต่ง จะไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นตลอดมากี่ภพกี่ชาติก็ตามแต่ขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังไม่เคยเปิดรับทราบในความปรารถนาหรือความต้องการของเราเลยแต่ขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาเคยเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดอนันตกาลแม้เราจะเกิดยังไม่เกิดมาบนโลกนี้หรือเราจะเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วหรือเราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามขันธ์ทั้ง5ซึ่งมีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ขันธ์ทั้ง5นี้เ
ก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเป็นมาอยู่อย่างนี้ตลอดมาเขาไม่เป็นไปตามความเสกสรรปั้นแต่งของใครทั้งสิ้นเราปรารถนาต้องการให้กับเขาเป็นนิจจังหรือต้องการให้เขาเป็นสุขขังหรือต้องการให้เขาเป็นอัตตาเขาก็ไม่เคยฟังเราเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเวลาจึงรวมความแล้วก็คือเขาเป็นเช่นนั้นเองเขาไม่เป็นไปดังที่ความปรารถนาของท่านใดหรือไม่ปรารถนาของท่านใดเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นนี่แหละถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายเราได้มาขี้คายพิจารณาด้วยปัญญาของเราเองแล้วเราเห็นชัดเจนตามสภาพความเป็นจริงของเขาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เคยครอบงำจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรมาก็จะคลายออกวางออกจากการครอบงำจิตใจของพวกเราเมื่ออุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ได้หลุดออกไปจากการครอบงำจิตใจของพวกเราด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงของปัญญาที่เข้าไปขี้คายแยกแยะพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของมันไอ้ปรากฏชัดขึ้นมาต่อจิตใจดวงนี้แล้วจิตใจดวงนี้สามารถปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างเด็ดขาดแม้เราอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จิตดวงนี้ไม่ได้หนีออกไปจากโลกนี้ไปไหนเขาก็ยังอยู่กับเรือนกายนี้เขาก็ยังอยู่บนโลกนี้ดังเช่นพระพุทธเจ้านับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาพระองค์ก็อยู่กับเรือนกายของพระองค์นั่นเองพระองค์ก็อยู่กับโลกรูปเสียงกลิ่นรสดังเช่นปกติของพระองค์แต่เก่าก่อนพระองค์ไม่ได้ไปเหาะเหินเดินฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานที่ไหนแต่พระองค์ก็ยังเดินดินอยู่เป็นปกติของพระองค์พระองค์ก็ยังมากินอยู่หลับนอนขับถ่ายเหมือนกับพวกเราไม่ได้แตกต่างจากพวกเราอีกพวกเราเลยแต่สิ่งที่เคยครอบงำจิตใจของพระองค์ท่านให้เป็นทุกข์กับสิ่งที่ไหลเข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาครอบงำจิตใจของพระองค์นั้นนับตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเล็ดลอดเข้ามาครอบงำจิตใจของพระองค์ท่านให้เป็นทุกข์ได้อีกเลยจิตใจของพระองค์มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้มาอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยการยกเอาคำว่าพุทโธ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 ขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิตดวงนี้แม้พุทโธพุทโธอยู่ธรรมดาจิตมันยังเล็ดลอดออกไปเราก็เอากุศลบายขององค์หลวงปู่เจี๊ยบที่แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนสิทธิ์ญาณุสิทธิ์มาใช้ด้วยงานบริกรรมไม่เขี่ยมันเร็วเข้าจนกระทั่งรัวเหลือเป็นคำเดียวก็ได้จนกระทั่งจิตมันอยู่กับคำว่าพุทโธไม่ปีกแวะหลุดออกจากกันเมื่อเราหมั่นทำอยู่อย่างนี้ปัดสม่ำเสมอแล้วด้วยความมีสติแนบแน่นอยู่กับการกำกับจิตให้อยู่กับคำบริกรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอจนถึงที่สุดจิตของพวกเราได้อย่างเข้าสู่ความสงบคือรวมตัวอยู่เฉพาะจิตเองล้วนๆแล้วนั้นนั่นแหละเราจะเห็นชัดถึงความอัศจรรย์ของจิตและเห็นคุณค่าของความสงบที่มีขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเรานับตั้งแต่นั้นจิตใจของเราจะมีสมาธิเป็นพื้นฐานหรือเป็นเกาะคุ้มครองเพื่อให้มีอารมณ์เรื่องราวหรือมีโลกธรรมทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิตใจให้แสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นความกุ้มอกกุ้มใจครับแค้นใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญวิตกกังวลต่างๆทั้งหลายตั้งแต่เก่าก่อนได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วด้วยจิตที่เป็นปกติเราออกไปที่คายพิจารณาในขันธ์ทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นรูปขันธ์หรือนามขันธ์ก็ตามเราจะพิจารณาได้ด้วยความแยบคายรอบคอบไม่ว่าจะพิจารณาในแง่มุมของรูปที่สภาพแท้จริงของเขาเป็นอสุภะคือความเป็นปิตูลโสโครเป็นความน่าสิอิสเอียงน่ารังเกียจของธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้หรือในการพิจารณาถึงส่วนนามธรรมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็จะเห็นชัดในสภาพความเป็นจริงของเขาในลักษณะของอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาเม
เมื่อเราเห็นสภาพตามสภาพความเป็นจริงเขาด้วยปัญญาของเราแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เคยแบกหามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันเป็นเราเป็นของของเราก็จะปลงวางออกไปจากจิตจากใจของพวกเราได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตใจของเราปลงวางจากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5แล้วแม้เราอยู่กับขันธ์ทั้ง5นี้เป็นปกติธรรมดาในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเราก็จะไม่มีทุกสิ่งใดจากขันธ์ทั้ง5นี้เล็ดลอดเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้อีกต่อไปเมื่อไม่มีทุกใดเล็ดลอดเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้แล้วจิตในขณะที่อาศัยอยู่กับเรือนกายนี้ก่อนที่จะคืนเรือนกายนี้ไปสู่ธรรมชาติของเขาคือดินน้ำลมไฟจิตตรงนี้ก็สามารถที่จะเอากายนี่แหละมาเป็นเครื่องมือสร้างแก่นสารสาระประโยชน์ขึ้นมาให้เกิดขึ้นต่อตนเองและต่อสังคมโลกดังในภาษิตครั้งสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงต่อสงสาวกทั้งหลายก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่ปรินิพพานนั้นว่าขยวยะธรรมาสร้างฆาละอัปมาเดนะสัมปาเดถะถ้าพระองค์ทรงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือคำสั่งสอนหรือธรรมขั้งสุดท้ายเรียกว่าเป็นปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกได้สั่งเสียไว้ในสาวกทั้งหลายก็เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของพวกเราเองจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในกองสังขารทั้งหลายรู้ว่าพวกเราเนี่ยคือจิตดวงนี้เป็นเพียงผู้มาอาศัยขันธ์ทั้ง5นี้อยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีแล้วก็ต้องคืนเจ้าของเดิมเข้าไปก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองเมื่อเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วก่อนที่เราจะคืนเรือนกายนี้คือขันธ์5นี้สู่เจ้าของเดิมเข้าไปก็เป็นโอกาสที่พวกเราเองจะเอาประโยชน์จากขันธ์ทั้ง5นี้มาเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทดังปัดในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงได้อย่างชัดเจนว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสรรพสิ่งล้วนแต่สำเร็จได้ด้วยใจดวงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใจดวงนี้ได้รับการอบรมเป็นธรรมแล้วก็นำกายนี้แหละไปประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมธรรมทั้งหลายจึงเกิดขึ้นมาสำเร็จขึ้นมาจากใจตรงนี้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายสิ่งที่เราจะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงปู่เจี๊ยบได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงนั้นก็คือการน้อมนำเอาหลักธรรมที่องค์หลวงปู่ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่พวกเราและได้อบรมพวกเราไว้แล้วนั้นมาประพฤติปฏิบัติก็จะชื่อก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเราได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงปู่เจี๊ยด้วยการปฏิบัติบูชาในองค์หลวงปู่เจี๊ยดังภาษิตที่ยกขึ้นมาในเบื้องต้นกล่าวไว้ว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังในมงคลสูตร38ประการที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้อันหนึ่งว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารุตตมังนั้นความก็ว่าการได้บูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดพระองค์หลวงปู่เจี๊ยเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงและไม่ก่อเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราที่เราได้ฝากตัวเองให้เป็นศิษย์ยังศิษย์ขององค์หลวงปู่เพราะฉะนั้นการได้บูชาองค์หลวงปู่ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาองค์หลวงปู่นี้จึงนับว่าเป็นการสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของพวกเราแล้วบุคคลที่มีมงคลในชีวิตคือเป็นบุคคลที่หมั่นสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของตนเองตนเองเป็นผู้ที่มีมงคลในชีวิตแล้วมงคลนี้แหละที่จะนำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงก็เมื่อพวกเราเป็นบุคคลที่มีมงคลแล้วเราจะไปหวั่นไหวอะไรเล่าในความทุกข์ยากลำบากหรือในความเศร้าหมองขุ่นมัวทั้งปัจจุบันและอนาคตเชื่อเถิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่สามารถเข้ามาครอบงำ
เราทั้งภายนอกและภายในคือไม่สามารถมาครอบงำทั้งกายและใจของเราได้ล้วนแต่มงคลนั้นทั้งหลายนี้ล้วนแต่จะนำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญจนถึงที่สุดก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้มาน้อมรำลึกระลึกถึงองค์หลวงปู่ในวันนี้แม้องค์หลวงปู่จะผ่านการเวลาในการละขันไปถึง16ปีก็ตามแต่ก็ยังไม่เคยจืดจางไปจากจิตจากใจของเราศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเลยก็พวกเราท่านทั้งหลายได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงปู่ดังเช่นพวกเราได้มาในขณะนี้นั้นจึงนับว่าพวกเราเป็นผู้สร้างมงคลแน่ขึ้นมาในชีวิตของพวกเราได้อย่างแท้จริงสมนำพาสิทธิที่ยกขึ้นมากล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครุพุทธมังนั้นก็เชื่อเถอะว่าชีวิตของพวกเรานั้นย่อมจะดำเนินไปด้วยดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแท้จริงไม่เป็นที่สงสัยเลยการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้